ด็นอย่างไรการสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังนะคะnew normal ตรังนะคะเราจะเน้นเรื่อง3ประเด็นก็คือ local food local fresh local to global นะคะอย่างจังหวัดตรังเนี่ยนะคะเราจะเน้นเรื่องของ local food นะคะนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดตรังเนี่ยนะคะเรามีอาหารหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารถิ่นดั้งเดิมโดยเฉพาะอาหารที่ขึ้นชื่อมาจังหวัดตรังแล้วต้องกินนะคะติ่มซำตอนเช้านะคะจะกินแบบคนจีนดั้งเดิมนะคะหรือจะกินแบบมุสลิมเราก็มีติ่มซำนะคะให้เลือกแล้วที่สำคัญที่สุดตอนนี้ร้านติ่มซำมีติ่มซำที่สำหรับคนที่นิยมชมชอบซีฟู้ดซึ่งซีฟู้ดของเราเนี่ยมาจากประมงพื้นบ้านเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เราเป็นหนึ่งในมรดกอาเซียนเพราะฉะนั้นนะคะติ่มซำที่นี่ถ้าท่านได้มาแล้วอย่าลืมนะคะเรามีทั้งติ่มซำของคนจีนทั่วไปนะคะติ่มซำของมุสลิมติ่มซำซีฟู้ดมีให้เลือกมากมายค่ะรับรองนะคะไม่ผิดหวังสำหรับนักชิมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตรังค่ะการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะหลังยุคโควิดนี้นะคะเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะ New Normal ตรังนะคะก็ในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยว3เส้นทางนะคะเสร็จ3สินค้าก็คือ local food local fresh local to global ซึ่งเรามีสินค้าให้เลือกหลากหลายตอนนี้เราจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวไว้รองรับนักท่องเที่ยวแล้วประมาณ6เส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทาง local fresh นะคะแหล่งท่องเที่ยวอากาศดีอาหารซีฟู้ดนะคะไม่ว่าจะเป็นหาดทรายจะทะเลหาดเจ้าไหมหาดจุ๋งหลิงนะคะแล้วก็โลกใต้ทะเลนะคะที่เขาไม้แก้วเราจำลองความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลทะเลที่ไหนไปเที่ยวดำน้ำที่ไหนไม่ได้แต่ที่เราสามารถยกทะเลมาอยู่บนบกนะคะให้ท่านได้ชื่นชมความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลแล้วยังมีเส้นทางของเที่ยวสุขกายสบายใจนะคะสุขกายสบายใจก็คือเที่ยวของเรื่องของศาสนาแล้วก็อากาศดีนะคะศาสนาอย่างเช่นวัดเขาพระยอดนะคะหรือวัดเขาพินะแม้กระทั่งสำนักสงฆ์กวนสงฆ์เรามีวัดนะคะเจดีย์ที่อยู่บนยอดเขานะคะไปแล้วอากาศดีสูดอากาศได้เต็มปอดสบายใจที่ได้เข้าหาธรรมะนะคะก็คือเส้นทางเรียนรู้ธรรมะกับธรรมชาตินะคะอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะคะอย่างเช่นโซนปะเหลียนเราสามารถที่จะเรียนรู้วิถีของคนตรังในอดีตเรื่องของเผาถ่านนะคะถ่านเป็นสินค้าส่งออกนะคะจากพิพิธภัณฑ์เผาถ่านแล้วเสร็จแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องของประมงนะคะวิถีชีวิตแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะที่นั่นบริเวณนี้เรายังมีจุดชมวิวที่อากาศดีแล้วที่สำคัญที่สุดยังมีประมงพื้นบ้านแล้วเรายังได้ฝึกการดำรงชีวิตในป่าที่วนอุทยานน้ำพ่านซึ่งก็สามารถที่จะนักท่องเที่ยวที่ไปที่นั่นสามารถเรียนรู้เรื่องการหุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่การปรุงอาหารจากกระบอกไม้ไผ่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างส่วนใครที่ต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนานะคะบริเวณนายงก็เป็นศูนย์ของวิถีเรียนรู้เรื่องของนาข้าวแล้วจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านงานของจักสารนะคะผ้าทอนาหมื่นสีซึ่งสิ่งเหล่านี้สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดจาก local to global สินค้าหลายตัวของนาหมื่นสีนะคะผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ต่อยอดสามารถที่จะใส่เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศหรือไปเที่ยวงานใหญ่ๆที่แบบเป็นที่ภูมิภาคภูมิใจว่าสินค้าของท้องถิ่นสามารถยกระดับไปสู่สากลได้นะคะส่วนที่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะในตัวเมืองเองเรามีเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าศาลเจ้าหรือว่าวัดวารามแล้วก็ที่สำคัญขอคือเรื่องการกินมาตรังเนี่ยยุทธจักรแห่งความอร่อยเรามีอาหารการกิน24ชั่วโมงนะคะให้ท่านได้ลิ้มลองแต่ในยุคนี้นะคะกินอย่างไรกินอาหารอย่างไรต้านโควิดก็ต้องมาลองกันที่นี่ค่ะเดี๋ยวสอนให้เห็นมันจะยอดมันจะเล่นข้าวไปกินแล้วนะครับ
สลับเป่าใบใหญ่แบบนั้นเราอย่าหลับนิดนะนะเพื่อขอมันชาวๆหน่อยพี่ครับไปยกดีๆลูกไปตีฟูดไปร้อนนะครับไปบอกพี่ไปไอชุดหนึ่งน้ำจิ้มอีกชุดหนึ่งร้อนแรงมาแล้วนะไปแล้วนะครับI'm not going to do that.
ตรงด้านนั้นลูกไส้ทะเลอ่ะติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ